ร่วมกับชุดประชุมได้ยังไงคะออกแบบมาให้ตัวชุดประชุมเนี่ยสามารถทำงานด้วยตัวมันเองดังนั้นเราควรเลือกใช้ IP camera นะคะที่มีฟังก์ชันหรือว่าเป็นแบบสวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันแพนพัทรธรโพคินนะคะก็ได้รับเกียรติเป็นพิธีกรนะคะดำเนินรายการค่ะอยู่ที่บริษัทต่ออะอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทยจำกัดนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้เราจะมานำเสนอค่ะกับโซลูชันนะคะสำหรับการประชุมในขนาดกลางแล้วก็ขนาดใหญ่ค่ะซึ่งก็มาพร้อมกับชุดประชุมนะคะแบบดิจิทัลนั่นก็คือรุ่น TSD 1000 series ค่ะแล้วก็ชุดประชุมแบบไร้สายนะคะนั่นก็คือรุ่น TS นะคะ920แล้วก็820 series นั่นเองนะคะที่มาพร้อมกับซอฟต์แวร์ค่ะให้ทำงานได้ง่ายมากยิ่งขึ้นและที่สำคัญกับการทำงานร่วมกับ IP Camera ด้วยค่ะแต่ว่าน้องแพนเองไม่สามารถให้ข้อมูลทั้งหมดได้แบบลึกแล้วก็ละเอียดอย่างแน่นอนวันนี้เราก็เลยมีผู้เชี่ยวชาญนะคะจากโทอะค่ะที่จะมาร่วมให้ข้อมูลกับน้องแพนในวันนี้ด้วยนั่นก็คือคุณพี่รายุนะคะผู้จัดการฝ่ายการตลาดหรือว่า Product Director ของเราค่ะสวัสดีค่ะพันขออนุญาตเรียกสั้นๆว่าพี่ยุ่นนะคะทีนี้พันสงสัยก่อนเลยค่ะว่าการประชุมขนาดกลางกับขนาดใหญ่เนี่ยมีความแตกต่างยังไงกันบ้างคะก็เราอาจจะแบ่งด้วยจำนวนของผู้เข้าร่วมประชุมนะฮะอย่างเช่นสัก20ไปจนถึง150เนี่ยเราอาจจะเรียกว่าเป็นขนาดกลางนะฮะเพราะเล็กๆเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่5คน10คนขึ้นไปนะครับแต่ถ้าพอเป็นขนาดใหญ่เนี่ยก็จะเริ่มใน150ขึ้นไปละครับแล้วยกตัวอย่างอย่างเช่นเป็นงานประชุมขององค์กรใหญ่ๆหรือว่าบริษัทเอกชนเป็นองค์กรของรัฐบาลนะฮะหรือเป็นการประชุมขนาดใหญ่เลยก็เช่นรัฐสภาครับผมซึ่งนะคะถ้าดูจากภาพแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าพอเป็นการประชุมขนาดใหญ่คือก็จะมีการนำภาพขึ้นแบบบนจอมอนิเตอร์แบบนี้ด้วยใช่ครับผมแต่ว่าบริษัทโตอ่านเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบเสียงไม่ใช่หรอคะแล้ว IP camera คือมาเกี่ยวข้องอะไรยังไงบ้างคะครับผมก็คือด้วยความว่าทาง R&D ของเราเนี่ยก็คือยังมีความใส่ใจที่จะยึดกับคำว่าสมัย for the public อยู่นะฮะเพราะมันเป็นสโลแกนของเราเลยว่าเราต้องทำให้ทุกคนเนี่ยยิ้มได้กับผลิตภัณฑ์ของเราซึ่งตรงนี้เราก็อย่างที่แจ้งเกริ่นให้ทราบเมื่อลงหน้าว่าการใช้งานชุดประชุมที่มีกล้องเนี่ยต้องมีคนคอนโทรลกล้องใช่ไหมฮะซึ่งอันนี้เราออกแบบมาให้ตัวชุดประชุมเนี่ยสามารถทำงานได้ด้วยตัวมันเองโดยที่ไม่ต้องมาพึ่งพาคนคอยคอนโทรลหรือควบคุมมันเลยในขณะที่เราใช้งานครับว้าวมากก็คือนอกจากการพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพที่ดีที่สุดแล้วเนี่ยคือเรายังช่วยลดภาระของผู้ควบคุมไม่สามารถใช้งานได้ง่ายขึ้นด้วยครับผมแล้วนอกจากในรูปแบบ PTZ แล้วอย่างเงี้ยค่ะต้องมีฟังก์ชันอื่นๆเสริมเข้าไปด้วยไหมคะครับผมจริงๆมันก็จะต้องใช้ภาษาในการสื่อสารระหว่างกันระหว่างชุดประชุมกับตัวกล้องซึ่งภาษาที่ใช้ก็จะเป็น on weave นะฮะซึ่งคำว่า on weave เนี่ยนะฮะก็คือจะมาจากคำว่า open network video interface forum ซึ่งตรงเนี้ยเราเอามาใช้ในการที่ว่าควบคุมมันโดยที่ไม่ต้องมีอุปกรณ์มาเป็นตัวกลางระหว่างมันแล้วครับทุกอย่างจะสื่อสารผ่านตัวซอฟต์แวร์ของตัวชุดประชุมเองครับเป็นตัวคอนโทรลเลยถ้างั้นเพนขอสรุปความเข้าใจแบบสั้นๆย่อๆเลยก็คือดังนั้นเราควรเลือกใช้ IP camera นะคะที่มีฟังก์ชันหรือว่าเป็นแบบ PTZ ก็คือ Pan Tilt Zoom แล้วก็จะต้องมี On Weave ด้วยนะคะเพื่อการทำงานหรือว่าการลดการภาระของผู้ควบคุมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็มีความสุขมากยิ่งขึ้นครับเลิศมากค่ะพี่อุ่นคะแล้วการใช้งานของ IP camera ค่ะมันสามารถใช้งานร่วมกับชุดประชุมได้ยังไงคะครับก็อย่างที่แจ้งไว้ว่าเราใช้ซอฟต์แวร์สื่อสารกันผ่านIP protocolนะฮะซึ่งตรงตัวซอฟต์แวร์ตัวนี้ที่เราเขียนขึ้นมาเนี่ยเราออกแบบมาให้มันสามารถควบคุมตัวกล้องได้โดยที่ไม่ต้องมีตัวกลางละไม่ต้องมีคอนโทรลเลอร์อะไรมาสั่งมาละค่ะเราสามารถกดชุดประชุมปุ๊บแล้วกล้องจะหมุนไปหาตามตำแหน่งของผู้ใช้เลยก็คือเป็นการทำงานที่แบบอัตโนมัติอัตโนมัติเลยใช่ครับเราทุกอย่างเนี่ยก็จะเป็นการตั้งค่าล่วงหน้าไว้อย่างเช่นตำแหน่งของประธานอยู่ตรงไหนตำแหน่งผู้ร่วมประชุมอยู่ตรงไหนแล้วก็สมมติถ้าอยู่ระยะไกลแล้วก็มีซูมเข้าไปหาได้โอเคนะคะก็คือเป็นการทำงานร่วมกันแบบอัตโนมัติจริงๆครับเรามาพูดถึงในเรื่องของการเชื่อมต่อของเนี่ยก็คือถ้าในชุดที่เป็นดิจิตอลเราจะเชื่อมต่อผ่านตัว PC แล้วก็สวิตช์ฮับนะฮะแต่มันจะมีความแตกต่างกันตัวที่เป็นไร้สายก็คือตัวไร้สายจะใช้การเชื่อมต่อระหว่างตัว PC กับคอนโทรลเลอร์เนี่ยด้วยสาย USB นอกนั้นเหมือนกันหมดเลยโอ้ฟังแล้วดูไม่ยากเลยนะคะซึ่งอันนี้ก็คือสามารถทำงานได้แบบง่ายมากๆแล้วก็สะดวกมากๆดังนั้นตอนนี้นะคะเราทราบวิธีการเลือกนะคะกล้องหรือว่าการเลือกใช้กล้อง IP camera ไปแล้วเนาะดังนั้นตอนนี้มาขายของกันดีกว่าแล้วก็มารู้จักกับพระเอกของเรากันเลยดีกว่าค่ะ
ใช่แล้วค่ะแล้วก็เห็นว่าวันนี้เนี่ยพี่ยุ่นมี VTR นะคะในเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์มาด้วยใช่ครับก็คือเราจะทำเป็น VTR ในรูปแบบโรลเพลย์ให้ดูว่าการเชื่อมต่อการใช้งานทำยังไงบ้างนะฮะก็เราจะแบ่งเป็น2อย่างก็คือจะเป็นแบบดิจิตอลแล้วก็เป็นแบบไร้สายให้ดูโอเคดังนั้นเดี๋ยวเราไปดูชุดแรกก่อนเลยเดี๋ยวเราไปเจาะลึกกันค่ะกับชุดประชุมตัวแอปแบบดิจิตอล TSD 1000เนาะแล้วก็การใช้งานร่วมกับ IP Camera ด้วยดังนั้นไปชมกันเลยค่ะว้าวต้องบอกว่าเป็นวิทยาที่น่าสนใจมากคือน้องแพนเห็นภาพเลยว่ามีแบบกล้องจับภาพนะคะผู้ที่สนทนาอยู่นะตอนนั้นด้วยใช่เหมือนเรากำลังคุยกันอยู่ตอนนี้เลยใช่แต่เห็นว่ามีอีกหนึ่งรุ่นด้วยใช่ไหมคะพี่ยุ่นใช่ครับก็คือตัว
ชุดประชุมของเราอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวที่เป็นไร้สายแต่ในตัวไร้สายจะมีรุ่นย่อยสองตัวอีกนะฮะก็จะเป็น TS 920กับ TS 820สองตัวนี้ความต่างของเขามันจะเป็นในเรื่องของฟังก์ชันในการโหวตจะเป็นฟังก์ชันในการโหวตที่แตกต่างกันดังนั้นจะเป็นรูปแบบการใช้งานยังไงเราไปชม VTR กันเลยค่ะกันบ้างคะทุกท่านหวังว่าจะเข้าใจกันมากขึ้นนะคะเพราะว่ามันเข้าใจง่ายมากๆอยู่แล้วจาก VTR นะคะที่เราจัดเตรียมไว้ให้ทั้งนี้เนี่ยนะคะก็ในเรื่องของการเลือกใช้นะคะกับชุดประชุมในแต่ละรูปแบบไม่ว่าจะเป็นแบบดิจิตอลหรือว่าแบบไร้สายค่ะอันนี้มีการเลือกใช้แตกต่างอะไรยังไงกันบ้างคะก็เราคงต้องอันดับแรกเราต้องเลือกใช้ก่อนว่าเราต้องการใช้ฟังก์ชันอะไรของเขานะฮะอย่างตัวที่เป็นดิจิตอลแน่ๆละเขามีสายฮะแล้วก็ตัวของเขาเนี่ยจะสามารถใช้งานได้ถึงสูงสุดถึง246ผู้เข้าร่วมประชุมว้าวสูงมากใช่แล้วก็มีฟังก์ชันในการบันทึกเสียงในตัวซึ่งตรงนี้เราสามารถคอนโทรลควบคุมผ่านซอฟต์แวร์หรือหน้าเครื่องเขาเลยก็ได้นะฮะแต่ถ้าในตัวของที่เป็นไร้สายชื่อเขาบอกอยู่แล้วไร้สายการใช้งานก็สะดวกกว่าสามารถมูฟตำแหน่งของผู้เข้าร่วมประชุมได้ตลอดขึ้นอยู่กับสถานการณ์นั้นๆนะฮะจะเป็นตัว U เป็นวงกลมได้หมดเลยแล้วแต่การจัดรูปแบบแพทเทิร์นได้เลยแล้วก็มีฟังก์ชันเช่นเดียวกันก็คือในเรื่องของการบันทึกเสียงในตัวแล้วสิ่งที่ดีกว่ากว่านั้นก็คือในเรื่องของการโหวตด้วยนะครับแต่อย่างที่บอกว่ามันมี2รุ่นย่อยก็คือตัว920เนี่ยเขาจะได้สูงสุดอยู่ที่192ตัวนะครับแต่ตัวที่เป็น820จะอยู่ที่64นะครับก็คืออยู่ที่จำนวนแล้วก็ไซส์ขนาดของการประชุมด้วยว่าเป็นยังไงนั่นเองนะคะทีนี้เราก็ได้เห็นความแตกต่างแล้วก็การเลือกใช้แล้วนะคะแผนว่าทุกคนจะต้องเข้าใจได้ง่ายมากๆเลยค่ะ
ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ยุ่นมากๆเลยนะคะที่มาอธิบายโซลูชันใหม่ๆที่แบบทันสมัยมากๆแล้วก็ด้วยความยินดีเลยสร้างประสิทธิภาพให้กับการทำงานให้กับผู้ควบคุมได้ดีมากเลยครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนเช่นกันลดมาค่ะวันนี้นะคะก็ฝากทุกคนไว้ด้วยท่านไหนที่มีคำถามอะไรนะคะสามารถพิมพ์เอาไว้ใต้โพสต์นี้ได้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีทีมงานของเราค่ะมาคอยตอบคำถามให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนและที่สำคัญเลยนะคะน้องแพนฝากเอาไว้ด้วยกับการกดไลค์นะคะในแฟนเพจของเรานั่นเองนะคะที่ชื่อว่าโตอะไทยแลนด์นั่นเองค่ะพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษได้เลยนะคะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่เนาะ TOA แล้วก็เว้นวรรคไทยแลนด์นั่นเองค่ะหรือแม้แต่ใน YouTube Channel ของเรานะคะก็พิมพ์เหมือนกันเลยค่ะกับโตอะไทยแลนด์นะคะหรือว่า TOA เป็นตัวอักษรพิมพ์ใหญ่นะคะแล้วก็ไทยแลนด์กดกระดิ่งกริ๊งแล้วก็ Subscribe ไว้ได้เลยค่ะรับรองว่าคุณจะได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะคะต่อตัวคุณอย่างต่อเนื่องอย่างแน่นอนส่วนในวันนี้น้องแพนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วติดตามกันในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ